บริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยเก็บเงินอย่างเดียวไม่พอต้องต่อยอดให้เงินโตเหนือเมฆกับกองทุน KFIX Plusอยากเก็บเงินไปฝากธนาคารไม่ plus อ่ะซื้อทองไม่ก็เล่นหุ้นจะ plus หรองั้นนี่ล่ะกองทุน KFIX Plus จากกสิกรไทยเน้นลงทุนตราสารหนี้เกรด A+ เปิดโอกาสต่อยอดให้เงินโตเหนือเมฆโห plus แล้ว plus อีกแถมยังเริ่มลงทุนเพียง500บาทซื้อง่ายผ่าน K+ และ K My Fund ข้อมูลลงทุนณ31ธันวาคม62การลงทุนในตราสารหนี้มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ KBank ทุกสาขาเพิ่มเติมกสิกร asset.com KFIX Plus โอกาสต่อยอดเงินให้โตเหนือเมฆซื้อรถปอร์เช่ทั้งทีทำไมถึงไม่ได้เลือกออปชันทำไมไม่ใช่ผู้ผลิตรับประกันทำไมต้องลุ้นกับงานซ่อมบำรุงเลือกความสบายใจเลือกรถจาก AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายปอร์เช่อย่างเป็นทางการเลือกเลยรายละเอียดตัวรถที่เป็นคุณพร้อมรับวารันตีโรงงานเซอร์วิสโดยทีมวิศวกร AAS The name you can trust 08-01-911-911วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 บางคนใช้หน้ากากอนามัยแต่จะดีกว่าไหมถ้าใช้หน้ากาก N95 แต่จะดีที่สุดไหมถ้านอกบ้านใช้หน้ากาก N95 และในบ้านใช้ B-Well เครื่องฟอกอากาศที่มีระบบฟอกครบวงจรมากถึง7ขั้นตอนทั้งกรองฝุ่นดูดกลิ่นฆ่าเชื้อโรคจบในเครื่องเดียวเปลี่ยนอากาศร้ายๆให้สะอาดสดชื่นด้วย B-Well B-Well ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฟอกอากาศคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินดำเนินรายการโดยจิตติมาทวาเรศ10:07 ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่24มีนาคมค่ะพุทธศักราช2563นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันจิตติมาทวาเรศมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะตอนนี้ก็ยังคงต้องตามบรรยากาศนะคะในหลายๆประเด็นทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์นะคะโควิด-19เดี๋ยวก็ตามกันเนอะเข้าใจว่าถ้าตามปกติน่าจะได้ฟังในเรื่องของการแถลงนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็สถานการณ์ในประเทศเราเนี่ยนะคะจากทางฝ้าของกระทรวงสาธารณสุขก็ประมาณใกล้ๆเที่ยงนะคะปกติเนาะเป็นไทม์ไลน์ของทุกวันที่เราตามกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะตอนนี้วันนี้เองก็น่าติดตามนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจะมีมาตรการนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจนะหลายคนก็ติดตามแล้วก็รอคอยเหมือนกันนะคะว่าจะออกมานั้นจะมีมาตรการอะไรช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าผลกระทบนั้นค่อนข้างในวงกว้างทีเดียวนะคะทั้งในภาคในเรื่องของภาคธุรกิจนะคะนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนี้เราก็มีภาคประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพอมีเรื่องของการปิดเมืองปิดสถานที่ต่างๆนั้นเนี่ยมันก็กระทบกับเรื่องของรายได้ของผู้คนค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามาตรการเหล่านี้จะมีอะไรออกมาบ้างนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการทางด้านเศรษฐกิจนะคะของต่างประเทศเนี่ยเขาก็เดินหน้ากันอย่างเข้มข้นมากๆทีเดียวนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะคะถ้าใครตามข่าวนะคะก็จะมีมาตรการทางฝ้าของสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการเฟดเองมีการประกาศมาตรการทำ QE แบบอินฟินิตี้เลยนะคะในวงเงินไม่จำกัดนะคะเพื่อที่จะพร้อมที่จะเข้ามาซื้อนะคะในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆนะคะแบบนอนสต็อปเพราะว่าแน่นอนนะคะว่าสถานการณ์นั้นค่อนข้างที่จะมีความน่ากังวลใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะเฟดก็บอกนะคะว่าจะทำ QE Infinity นะคะพิมพ์เงินไม่จำกัดค่ะเพื่อที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อตราสารการเงินที่มีทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หนุนหลังซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นนะคะแล้วก็มีการซื้อพันธบัตรเอกชนค่ะซื้อพันธบัตรของรัฐบาลท้องถิ่นนะพูดง่ายๆก็เหมือนเฟดจะซื้อทรัพย์สินทุกอย่างในตลาดการเงินสหรัฐนะคะผ่านการทำ QE แบบไม่มีเพดานนะคะเพื่ออุ้มการเงินแบบทั้งระบบด้วยนะคะประเด็นนี้เนี่ยช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นสัญญาณบางอย่างโดยเฉพาะสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาทองคำนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยราคาทองคำตอนเปิดตลาดเนี่ยนะคะดีดไปแบบแรงมากๆนะคะวันเดียวเนี่ยดีดขึ้นไป 1,000 ไม่ใช่วันเดียวนะเพราะว่านี่แค่เปิดตลาดนะเดี๋ยวดูตลอดทั้งวันนะเขาน่าจะมีการปรับราคาแล้วก็เคลื่อนไหวอีกนะขึ้นไปรวดเดียว 1,150 บาทเลยนะสำหรับราคาทองคำซึ่ง
ที่ผ่านมานั้นเนี่ยราคาทองคำก็มีลักษณะของการผันผวนไม่น้อยไปกว่าหุ้นเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์ในลักษณะของเซฟเฮเว่นแต่อย่างที่บอกไปนะว่าพอมันมีปัญหาเรื่องของคลาสเองเนี่ยนะคะหลายๆคนก็คงจะไม่ได้ถือลุ้นไปก็จะมีการเทคทำโปรฟิตเอากำไรเข้ากระเป๋ากันมาเก็บเอาไว้เพราะว่าสถานการณ์ข้างหน้าไม่แน่นอนนะคะตอนนี้ทองคำแท่งนะคะเมื่อเช้าที่ขึ้นมา 1,150 นั้นเนี่ยขายออกอยู่ที่ 24,450 นะคะแล้วก็อันนี้ในส่วนของทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่ 24,350 ส่วนทองรูปพรรณเนี่ยขายออกอยู่ที่ 24,950 นะคะแต่ว่ายังไม่ใช่จุดที่สูงสุดเนาะเพราะว่ารอบนี้ถ้าใครจำกันได้ประมาณสัก 25,000 กว่าเนาะขึ้นไปแตะชนเพดานนะคะแล้วก็ถอยร่นลงมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราต้องดูกันส่วนบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าเรามีการใช้ Circuit Breaker กันนะคะหลังจากที่ปรับเกณฑ์แล้วปกติจะลง 10% แล้วก็ Circuit Breaker กันไป30นาทีนะปรากฏว่าก็ปรับเกณฑ์นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรับเกณฑ์เหลือประมาณสัก 8% นะเหลือ 8% ก็จะมีการ Circuit Breaker ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยประมาณสักช่วงบ่าย 3 กว่าเนี่ยนะคะก็มีการใช้Circuit Breaker แล้วก็เป็นครั้งที่3ในรอบเดือนแล้วด้วยนะคะส่วนสัญญาณในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นมาเรื่องจากมาตรการต่างๆที่ออกมาด้วยนะคะก็ดูเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าตลาดก็เห็นการรีบาวขยับขึ้นมานะคะอยู่ที่30จุดนะบวกมาประมาณ2เกือบ 3% นะ 2.97% นะคะวันนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,054.85 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขาย 8,100 กว่าล้านบาทนะคะ Most Active เองตอนนี้ก็ตัวใหญ่ๆนะมีทั้งแบมขึ้นอันดับ1วันนี้1บาทนะคะราคาที่18.10 บาทปตท.ขึ้นมา29.1 บาท 75 สตางค์ AOT ค่ะ49.75 บาทบวก2.50 บาท Advance 193.50 บาทบวก5.50 บาท GPSC ค่ะ56 บาทบวก3.50 บาทนะคะกราฟบวกแรงค่ะ9 บาทราคาที่147.50 บาทนะคะแล้วก็ CPO 59.75 บาทบวก1.25 บาทนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ด้วยนะคะสถานการณ์บรรยากาศแบบนี้ตลาดเราก็จะเห็นการรีบาวแบบนี้นะคะระหว่างทางนะเมื่อวานนี้เราคุยกับอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิรวรากรนะอาจารย์บอกว่าตลาดเป็นแบบนี้นะคะก็ยังไม่นิ่งเราก็มีลักษณะของการกดลงแล้วก็จะมีการรีบาวเป็นระยะแบบนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะเรียนถามกันว่าสถานการณ์มาตรการต่างๆที่ออกมานะอย่างทางฝั่งอเมริกาเนี่ยการทำ QE แบบ non-stop แบบนี้เนี่ยมันส่งผลบรรยากาศยังไงกับตลาดบ้านเราด้วยนะคะเดี๋ยวได้เรียนถามคุณเจริญแล้วก็บรรยากาศภาพรวมของบ้านเรารวมถึงมาตรการที่เรารอคอยนะวันนี้จะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมนะคะมาตรการทางด้านเศรษฐกิจตอนนี้คุณเจริญนะคะคุณเจริญเอี่ยมพัฒน์ธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัททรัพย์ KT Simico ตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะสวัสดีครับคุณจิติมาค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างคุณเจริญวันนี้ก็จะดูฟื้นขึ้นมานิดนึงเนาะเพราะว่าทางฝั่งอเมริกาเขาก็เดินหน้าเต็มที่มากเนาะสำหรับมาตรการเขานะคะคุณเจริญค่ะล่าสุดเขาเองก็อะไรนะเข็นเงินออกมาแบบไม่มี QE Infinity แบบนี้เนี่ยต้องเรียนถามว่ามันกระทบกับบ้านเรายังไงมั่งไหมคะคุณเจริญคะในภาพไหนบ้างต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเงื่อนไขมันต่างกันเพราะว่าของเขาเองเนี่ยเขาพิมพ์แบงก์เองอะประหยัดพิมพ์เท่าไหร่เขาก็พิมพ์ได้ค่ะของเราไม่ใช่แบบนั้นนะครับดังนั้นคำถามว่ามันมีผลไหมก็เช่นยกอย่างคือค่าเงินดอลลาร์มันเริ่มอ่อนค่ะนะครับเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะในแง่ของเราเพราะค่าเงินดอลลาร์เขาอ่อนปุ๊บเนี่ยเงินบาทเราอาจจะแข็งขึ้นมานะครับแต่ผมว่าช่วงนี้ก็การค้าการขายมันก็ไม่ค่อยคล่องอยู่แล้วนะค่ะเงินบาทมันก็เลยยังทรงอยู่3-2กว่าอยู่เหมือนเดิมนะครับงั้นก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีนัยยะอะไรก็คงเป็นเรื่องของภายในของเขามากกว่านะครับแต่มันก็มองหลายมุมนะถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณออกอะไรออกมาสุดๆกันไปแล้วเนี่ยถ้ามันยังปลุกตลาดไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไม่ไหวเหมือนกันค่ะนะครับเพราะว่าคำถามคือแล้วต่อไปคุณจะอะไรมาออกต่อถูกไหมฮะนะครับวันนี้ก็ให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวก็คงต้องดูแล้วว่าจะมีเอฟเฟกต์ออกมาจะทางไหนมากกว่านะเพราะฉะนั้นลักษณะของการดีดของวันนี้เนี่ยเราเห็นตลาดเนาะเมื่อวานมีCircuit Breakerด้วยเนาะคุณเจริญใช่ไหมคะการดีดกลับในส่วนของวันนี้ซึ่งก็ถือว่าถ้าเทียบกับที่ลงมามันก็เล็กน้อยมากเนี่ยนะคะคุณเจริญอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคอลรีบาวหรือว่าเขารับผลพวงอะไรบางอย่างที่เรารอคอยอยู่ไหมคะคุณเจริญคะอ๋อต้องบอกว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งคือธรรมชาติหุ้นอยู่ฮะคือลงแรงๆก็จะมีรีบาวซับค่ะนะครับแล้วเผอิญว่าวันนี้ในเอเชียต้องบอกว่าสถานการณ์ของเอเชียเนี่ยเราไม่พูดถึงบ้านเราพูดถึงจีนหรือเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นนะครับสถานการณ์เขาดีขึ้นนะครับวันนี้เห็นว่าตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ก็รีบาวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราก็มีการรีบาวตามนะครับเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าการรีบาวเกี่ยวกับวันนี้รีบาวขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก30ต้นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องดูต่อนิดหนึ่งว่าสุดท้ายมันจะยืดไปถึง
บายได้หรือเปล่าค่ะนะเพราะว่ารีบาวด์ขึ้นมาก็จริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีฐานก็มีขายตัวอื่นมาเหมือนกันนะครับนะแล้วก็หุ้นที่รีบาวด์ขึ้นมาวันนี้เองก็บวกได้ระดับหนึ่งนะฮะก็มีบางตัวที่เด่นๆมาก็เป็นพวกอะไรพวกเช่นแอดวานซ์ที่เด่นหน่อยนะฮะนะครับมีแอดวานซ์มีไฟฟ้านะครับนะตัวอื่นบวกมาบ้างก็จริงแต่ก็ยังถือว่าดูไม่ค่อยเด่นนะครับค่ะตัวที่บวกแรงๆแบบนี้นะคะที่บวกขึ้นมาเราจะเห็นการเริ่มเห็นการทำรอบของแต่ละคนที่ใช้จังหวะนี้ในการเทคโปรฟิตเป็นรอบๆเห็นชัดขึ้นเหมือนกันเนาะคุณเจริญใช่ไหมคะในแต่ละรอบก็ผมว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะนะเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยมันไม่มีใครรู้นะฮะว่าตลาดบอททอมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ตลาดจะฟื้นตัวถึงไหนก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันเพราะว่ามันวิ่งไปตามกระแสหรือประเด็นที่มีเข้ามาค่ะครับคือถ้ามันระบาดต่อกังวลเยอะก็ทิ้งฮะมีปัจจัยบวกหนุนหน่อยแล้วการดีขึ้นก็รีบาวใหม่เนี้ยมันหลอมตัวว่ามันเล่นยากนะครับค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นสำหรับคนที่เป็นเรียกว่าเป็นคนที่รีเซิร์ฟเวอร์จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นจริงนะครับก็อาจจะซื้อแล้วก็ขึ้นมาเขาก็คงต้องขายแล้วก็ต้องทำแบบนี้แหละนะครับเนี่ยเพราะว่าคุณจะถือยาวๆไปปุ๊บในคำถามคือคุณถือยาวแล้วมันได้เหตุอะไรที่มันจะไปต่อนะครับค่ะประเด็นหนึ่งตอนนี้นะมีบางท่านสอบถามเหมือนกันเนาะจากสถานการณ์ในเรื่องของการปิดสถานที่ต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็มีการถามหุ้นที่ได้รับผลกระทบอาจจะในเชิงดีหรืออะไรเงี้ยนะคะจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรืออะไรที่เขายังเปิดขายอยู่ตอนนี้นะคะที่หลายธุรกิจก็ย่ำแย่เนี่ยผลพวงตรงนี้มันจะส่งผลดีมากน้อยขนาดไหนคะคุณเชิญอย่าง CPO หรืออะไรเงี้ยค่ะมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาค่ะเราก็ต้องบอกว่า CPO เองเราก็เชื่อว่าได้ผลดีจากประเด็นเรื่อง7-11นะฮะค่ะนะครับอันนี้ก็อย่างที่ทราบกันก็คือเขายังทำธุรกิจอยู่แล้วก็กระแสผมว่าคนก็น่าจะเข้าเยอะนะฮะครับเพราะมันไม่มีเครื่องบินช้าไปไหนถูกไหมฮะห้างวันนี้ก็ปิดเลยซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเซเว่นซึ่งมันอยู่ท้องถิ่นอยู่แล้วมันก็ผมว่าน่าจะยอดขายเขาน่าจะกระตือขึ้นเยอะด้วยซ้ำไปนะครับเขาก็ได้ผลประโยชน์ไปนะครับแต่คนอย่างอื่นเช่นพวกอะไรพวกห้างพวกที่ปล่อยเช่าอาคารอะไรเงี้ยก็จะลำบากหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าส่งไปคนละทางนะครับนะหรือหุ้นที่อิงกระทบกับเรื่องของเช่นพวกการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนเนี้ยก็ไม่มานะครับนะค่ะแต่เรื่องก็ได้เลยมองบอกว่าจำเนี้ยคุณต้องเรียกว่าดีอาจจะต้องเลือกตัวนิดนึงในแง่การเทรดนะครับนะแต่ถ้าถามผมจริงๆผมว่าถ้าเกิดถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นผันผวนแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนเนี่ยผมว่าอยู่เฉยๆถือเงินสดไปก็ไม่เสียหายอะไรนะครับค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่วางแผนการลงทุนระยะยาวนั้นเนี่ยตอนนี้ยิ่งไม่ต้องรีบร้อนเลยใช่ไหมคะคุณเจริญยังมีน่าจะยังมีโอกาสจริงๆเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะว่าหุ้นปันผลดีๆเนี่ยก็โดนทิ้งนะฮะค่ะไม่ใช่ว่าหุ้นปันผลแล้วไม่ลงมันลงเหมือนกันนะใช่กลายเป็นว่าคนช่วงนี้ปันผลฉันก็ไม่สนฉันเอาเงินสดก่อนนะครับมันดูไม่ค่อยแน่นอนนะฉันเทคทุกอย่างถ้าเอาเงินสดไม่ในมือนั่นคือสิ่งที่ทำให้หุ้นปันผลวันนี้ก็ถูกมองข้ามกันค่ะก็ถูกกดลงมาเยอะนอกราคาหลายๆตัวนะคะใช่ครับในมอสเซทีฟวันนี้เป็นไงคะคุณเจริญคะมีตัวไหนที่แบบโดดเด่นน่าสนใจบ้างคะก็วันนี้ตัวแบมยังเด่นอยู่นะฮะเมื่อวานโดนเยอะเหมือนกันวันนี้ก็รีบาวกลับขึ้นมานิดนึงฮะ 17.7 บวกมา60ตังค์ฮะปอทถือว่ามาแรงฮะ 28.5 บวกไปบาท25นะครับแล้วก็ AOT ครับอันนี้ถือว่าพยายามรีบาวฮะ49บาทบวกไปบาท75นะครับ Advan ครับ 193.5 บวกมา5บาท50นะ GPSC ครับ54.75 บวกมา2บาท25นะครับแล้วก็กราฟฮะ145บวกมา6บาท50นะ CBO 59.75 บวกมาบาท25นะครับแล้วก็สพครับ58.25 บวกมา2บาท75ท็อป28บาทบวก1บาทบีกิม38บาทบวกมาบาท50เห็นว่าหุ้นที่มันตัวที่ลงแรงวันนี้จะมีรีบาวด์กันเสียส่วนใหญ่นะครับค่ะวันนี้กรอบยังไงคะคุณเจริญจะมาถูกเทขายช่วงบ่ายไหมคะเนี่ยดูบวกมาอย่างนี้มี หรือว่าเราลุ้นมาตรการไม่ได้เหมือนกันฮะแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมไม่คิดมากนะเพราะถามผมเนี่ยผมถ้ามีกำไรผมจะล็อกไว้ก่อนเลยค่ะพูดง่ายคือรีบาวด์แต่เป็นจังหวะการขายแล้วลงมาซื้อข้างล่างว่าอีกทีน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะเพราะสถานการณ์ก็ยังไม่แน่นอนเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเนาะตอนนี้คุณเจริญค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากคุณเจริญเดี๋ยววันพฤหัสกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมวัฒน์ธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัททรัพย์ KT Simico นะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นใครที่จะลงทุนก็คงต้องจับจังหวะนะคะแล้วก็รอดูกันนะคะก็เป็นลักษณะของลงซื้อขึ้นขายที่คุณเจริญบอกเนาะมันก็จะมีการตลาดรีบาวแบบนี้แต่ว่าถ้าใครเป็นนักลงทุนระยะยาวนั้นเนี่ยยังสามารถรอได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายดัชนีจะเป็นยังไงหรือบางคนจะเริ่มทยอยเข้านิดหน่อยนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะเป็นกลยุทธ์ที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญก็บอกก็สามารถทำได้นะคะถ้าสมมติว่าเราเลือกแล้วก็วิเคราะห์หุ้นแต่ว่าจะถามว่านี่คือสุดหรือยังนั้นก็คงตอบไม่ได้นะคะล่าสุดมีตัวเลขด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยนะคะจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้รายงานตัวเลขออกมาเรียบร้อย
้อยนะคะวันนี้เพิ่มขึ้นอีกนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย106รายค่ะคุณผู้ฟังเพิ่มขึ้น106รายตอนนี้ผู้ป่วยนะคะก็ขึ้นไปแต่ระดับ827รายนะคะตัวเลขการกลับบ้านขยับขึ้นนิดนึงนะคะตอนนี้กลับบ้านไปแล้ว57รายนะคะเสียชีวิตขยับขึ้นนะวันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก1รายวันนี้เราเห็นเป็น4รายนะคะเพิ่มขึ้นอีก3รายเพราะว่าโหตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่เราตามกันตลอดเนี่ย1รายกันมาต่อเนื่องนะคะตอนนี้ขยับขึ้นวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น3รายนะคะแล้วก็รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอีก766รายอาการหนักเท่ากับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีผู้อาการหนักทั้งหมด7คนนะแสดงว่าทั้ง3คนที่เสียชีวิตนั้นก็มาจากผู้ป่วยอาการหนักตอนนี้อาการหนักมีทั้งหมด4รายนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขนะคะขยับตัววันนี้ตัวเลขอาจจะขยับขึ้นน้อยกว่าเมื่อวานแต่ว่าเราก็ได้ข่าวการเสียชีวิตนะจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังยังไงก็ระมัดระวังตัวปกป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะอย่างที่บอกว่าการปกป้องดูแลตัวเองในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อตัวเราอย่างเดียวนะมันเพื่อผู้อื่นแล้วก็เพื่อภาพใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะคะจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขนะคะเอาล่ะตอนนี้เป็นประจำค่ะทุกช่วงของวันอังคารแบบนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะในช่วง Money Clinic ค่ะช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์ค่ะช่วง Money Clinic วันนี้นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะวันนี้โค้ชจะมีเรื่องอะไรที่จะมาฝากเรานะคะเดี๋ยวติดตามกันไม่ทราบว่าตอนนี้โค้ชอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยหรือยังคะโค้ชมาแล้วนะคะไปทักทายโค้ชพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะโค้ชคะครับสวัสดีครับข่าวนี้เพิ่งรายงานตัวเลขไปสดๆร้อนๆค่ะโค้ชตัวเลขสถานการณ์โควิด-19คือถามจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆน้อยกว่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานเกือบแตะ200ใช่ไหมคะ188รายวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา106รายค่ะโค้ชแต่ก็เป็นร้อยนะผู้ป่วยมาที่ระดับ827รายแต่ความน่าเศร้าของวันนี้คือเรามีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะโค้ชปกติเรามี1คนใช่ไหมคะ1คนนานมานานละวันนี้เสียชีวิตเพิ่ม3รายเลยกลายเป็นผู้สะสมเสียชีวิตรวมเนี่ย4รายนะคะขยับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังมีอาการหนักอีก4รายที่เฝ้าดูอาการอยู่ค่ะโค้ชอันนี้ก็หนักเหมือนกันฮะเนี่ยใช่พอมีก็รู้สึกว่ามีการเรียกร้องกันเรื่องของการเนี่ยฮะนะช่วยกันอยู่ที่บ้านกักตัวกันนิดนึงนะฮะค่ะมีเพื่อนอยู่ในวงการแพทย์เหมือนกันเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยถ้าสุดท้ายมันความยากของตรงนี้คือไปถึงจุดที่จำนวนคนที่ต้องรักษามากเกินไปค่ะถูกต้องแล้วก็ดูแลไม่ได้ค่ะอันนี้ผมคุยกับเขาก็พูดเหมือนกับว่ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะต้องเลือกรักษานะใช่ว่าระบบการจัดการหรือระบบการรองรับเรื่องของจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีไม่มากพอเนาะค่ะโอ้ก็เพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะโค้ชว่าจริงๆแล้วผู้รักษาตัวหรือผู้เจ็บป่วยไม่ได้มีแค่โควิด-19 อย่างเดียวเนาะเรายังมีโรคอื่นๆด้วยใช่ไหมคะโค้ชอีกจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนเตียงในโรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายในกังวลใจมากถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ต้องขอความร่วมมือกันมากๆเนาะโดยเฉพาะคนที่กลับบ้านไปเนาะโค้ชใช่ไหมคะสุดสัปดาห์มีคนกลับบ้านมหาศาลมากยังไงกลับไปก็กักตัวเองแล้วก็มีวินัยนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเรามีเชื้อโรคหรือมีอะไรที่แบบติดกลับไปกับถึงคนที่บ้านหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโค้ชใช่ครับใช่ครับค่ะวันนี้ผมสังเกตเองนะเพราะว่าก็ยังดูอย่างในกรุงเทพเนี่ยแต่ว่าในกรุงเทพนี่มีความตื่นตัวสูงนะฮะค่ะอย่างเช่นล่าสุดเจอเนี่ยร้านก็เรียกอะไรร้านอาหารตามสั่งโอ้โหเขาก็ทำที่นั่งแบบตั้นแบบนะแบบเวลาใครจะมายืนรอสั่งเนี่ยให้ยืนห่างกันเดินนะก็ยังมีแบบผมคิดว่าความตื่นตัวก็มีอยู่นะแต่ว่ามีก็ยังมีหลายจุดที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะยังมีการจัดงานจัดอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับมีการรวมตัวมีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะจากคนกรุงเทพที่ไปแต่ว่าก็ได้ยินบางที่เหมือนกันที่มีการจัดการได้ค่อนข้างใช้ได้เลยครับยังไงก็ต้องช่วยกันนิดนึงเนาะคือผมคิดว่ามันเป็นระยะที่มันจะเริ่มแบบโอ้สเปซหรือกระจายกันไปพอสมควรแพร่ได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าช่วยกันอยู่บ้านเนี่ยนะมันก็จะลดภาระตรงนี้ไปได้ใ
ช่นะสงสารคุณหมอนะฮะตอนนี้คุณหมอหนักจริงๆค่ะคุณหมอก็สิบเอ็ดคุณหมอนี่บอกว่าแทบไม่ได้กลับบ้านนะใช่คุณหมอก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่แล้วก็ถือว่าก็เป็นผู้มีความเสี่ยงด้วยเนาะเพราะว่าใกล้ชิดผู้ติดเชื้อแล้วก็โหมีการทำข้อมูลออกมาถ้าใครที่ตามข่าวก็ข้อมูลเชิงสถิติซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อมีโอกาสจะขยับสูงแต่ระดับแบบหลักหมื่นหลักแสนได้ภายในระยะเวลาหลังจากนี้เพียงไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ำนะโค้ชใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าเห็นบอกว่านะที่บอกว่ามีลักษณะการกระจายแบบก็เป็นของทางยุโรปเนี่ยคือแบบวิ่งขึ้นไปแบบโอ้โหเป็นนะจะขึ้นไปเร็วเลยค่ะนะครับในขณะที่แบบบางตัวอย่างของบางประเทศที่เขาคอนโทรลดีนี่คือก็จะยอดก็จะตกค่อยๆลดลงเรื่อยๆอัตราการเพิ่มก็ลดลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ค่ะคือผมว่าถ้าไปเรื่อยๆนี่โอ้โหเดี๋ยวเศรษฐกิจอะไรก็จะไปกันหมดนะฮะใช่ถ้ามันไปไกลกว่านี้เนี่ยมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ค่ะนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่างานที่ทางผมทำเองก็คือการตอบคำถามหรือช่วยแก้ปัญหาเนี่ยนะครับครับที่แล้วที่เราคุยกันก็มีการแนะนำให้ไป เรื่องของเจรจาเรื่องของมาตรการเยียวยาต่างๆบันการเงินให้นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆที่เนี่ยมีการปรับรายละเอียดผู้ที่จะได้รับมาตรการพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้พอเราแนะนำว่าให้ลองไปคุยกับธนาคารเพื่อจะขอลดดอกเบี้ยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยหรือพักชำระชั่วคราวก่อนหน้านี้เนี่ยสถาบันการเงินก็บางที่ก็จะตอบกลับมาว่าจะดูแลเอาเฉพาะในข่ายก่อนเช่นคนที่ทำงานในสายการท่องเที่ยว นะฮะโรงแรมสายการบินนะฮะไกด์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีหลายคนที่ไปขอแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้ ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เข้าข่ายตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดที่ผมเริ่มได้ยินสัญญาณแล้วคุยกับทางหลายๆสถาบันการเงินสถาบันการเงินบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เปลี่ยนละผู้รับผลกระทบไม่ได้เป็นแค่สายการท่องเที่ยวละค่ะนะครับเพราะว่ามีบางส่วนที่อย่างเช่นรัฐบาลสั่งให้ปิดนะครับกทมสั่งให้ปิดก็มีการกระทบกับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้ลูกจ้างไม่ได้มาทำงานหรืออะไรต่างๆตรงนี้ก็มีความช่วยเหลือที่เข้ามาถึงกลุ่มพวกนี้แล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนึงที่อยากจะบอกตอนนี้คือถ้าเกิดว่าใครติดปัญหาหรือติดขัดทางการเงินเนี่ยเดิมเคยเข้าไปคุยแล้วเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นซึ่งก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ลองอีกครั้งหนึ่งเนาะนะเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วที่เขาพูดคุยมากขึ้นก็กลายเป็นว่ากลุ่มอื่นๆก็ได้สิทธิประโยชน์ด้วยใช่เขาพยายามช่วยเหลือเรียกได้ว่าวงกว้างเพราะตอนนี้ไม่ได้กระทบแค่อุตสาหกรรมที่รับผลกระทบแล้วเนาะโค้ชตอนนี้เนี่ยหลายคนรอมาตรการเพิ่มเติมด้วยเนาะโค้ชในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานะซึ่งคาดว่าน่าจะออกมานะเข้าครม.วันนี้เนี่ยน่าจะออกมาให้เห็นกันเนาะโค้ชนะคะก็กลุ่มหนึ่งที่ผมว่าลำบากมากนะครับผมตอนนี้ผมไล่เรียงแล้วก็ไล่คุยอ่ะสมมติว่าเป็นธุรกิจ SME เนี่ยโอเคก็มีสถาบันการเงินนะครับมีมาตรการถ้าเป็นคนทำงานเนาะก็มีมาตรการที่ธนาคารเยียวยาแล้วก็มีประกันสังคมนะฮะที่ล่าสุดออกมาเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นนายจ้างสั่งหยุดหรือว่าเป็นภาครัฐสั่งหยุดก็จะได้ 50% ระยะเวลาไม่เท่ากัน60วันกับ180วันนะฮะถ้านายจ้างก็180วันถ้ารัฐบาลก็60วันนะฮะ 50% ของฐานเงินเดือนสูงสุดประกันสังคมก็คือ15,000ก็ 7,500 เนาะมีเงินใช้สักอีก 7,500 ก็ยังถือว่าพอไปได้ค่ะตอนนี้กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดฮะแล้วผมเองก็ตอบปัญหาหรือแก้ปัญหาเขาได้ยากมากเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหตัวเลขทางการเงินเนี่ยมีปัญหาหนักก็คือกลุ่มที่ทำงานรายวันค่ะนะฮะกลุ่มทำงานรายวันเนี่ยก็จะประกอบกันอยู่แล้วว่าตัวรายได้ก็ได้เป็นวันๆอยู่แล้วนะครับรายได้ก็หายไปเลยอ่ะเนาะโค้ชไม่ทำก็ไม่ได้พูดกันง่ายไม่ทำก็ไม่ได้แล้วพอเกิดสถานการณ์อย่างนี้ก็เบรกปุ๊บก็ไม่มีรายได้ทีนี้ด้วยเป็นคนทำงานรายวันเนี่ยรายได้เขาก็ไม่พอที่จะมีเก็บมีอะไรอยู่แล้วแล้วกลุ่มนี้ใหญ่แล้วก็เยอะมากนะฮะใหญ่แล้วก็เยอะมากแล้วพอมาไล่เรียงดูโอ้โหนะครับข้างหลังมีภาระอะไรก็พอสมควรเหมือนกันนะฮะเราก็อาจจะต้องมองว่ารัฐอาจจะต้องมองที่จะดูมาตรการตรงนี้อาจจะต้องใช้มาตรการจากส่วนกลางแหละค่ะที่เจ้ามาแก้ไม่งั้นจะลำบากพอสมควรนะครับโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าพอสถานการณ์เรื่องของวิกฤตไวรัสมันไปกระทบกับตัวรายได้เราจะเห็นมิติต่างๆของคนเราเนี่ยเยอะมากครับ
นะอย่างเช่นกลุ่มรายได้ที่ต่างคณะกลุ่มที่เป็นเจ้าSME ก็จะมีคำถามแบบหนึ่งนะว่าจะหยุดยังไงดีจะจบรายยังไงจะไม่ทำต่อหรือไม่ทำต่อดีระยะแบบนี้มันจะอีกนานแค่ไหนคนทำงานที่เป็นคนชั้นกลางก็จะเป็นเรื่องของหนี้เป็นหลักเนาะค่ะกลุ่มที่ทำรายได้เป็นพนักงานบริษัทอะไรต่างๆนะครับแต่กลุ่มที่เป็นรายวันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะรวมไปถึงเราเห็นปัญหาสังคมที่มันสะท้อนอยู่ด้วยนะฮะค่ะอันนี้คุยแบบบอกเล่ากันก็คือช่วงที่ผ่านมาตรงนี้ฮะผมเฉพาะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการพนันเยอะมากแปลกไหมนะฮะเป็นลักษณะของการพนันไม่ว่าจะเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางหรือคนที่ไม่มีรายได้ครับติดการพนันกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการพนันออนไลน์นะฮะและแพทเทิร์นคล้ายกันหมดเลยแพทเทิร์นคล้ายกันหมดเลยก็คือว่าผมไล่เรียงเนี่ยเราก็เหมือนกับสอบสวนเลยนะก็เขาก็เปิดเว็บไซต์ดูอะไรของเขาไปเรื่อยแล้ววันนึงก็จะไปเจอตัวลิงก์ตัวอะไรต่างๆซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวที่เราโฆษณาพวกนี้เราคุมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับไปเจอโฆษณาพวกพนันก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ลองคลิกเข้าไปดูพอคลิกเข้าไปปุ๊บเริ่มต้นแล้วยิง QR code ลงทุนลงแหมเรียกว่าลงทุนป่ะไม่เรียกว่าลงทุนแล้วกันนะ50บาทก็ได้อย่างเงี้ยนะครับค่ะโอ้โหลงไป50บาทปุ๊บก็ได้กำไรมาเป็นพันนะค่ะโอ้โหมันก็เหมือนกับการล่อลวงนิดนึงคนที่เพิ่งเริ่มเล่นแรกๆนะครับก็จะมีการล่อลวงอยากให้ติดอ่ะค่ะเห็นไหมลงครั้งแรกก็ได้สตางค์แล้วจากนั้นก็เล่นเป็นจริงเป็นจังเลยฮะนะครับบางเคสนี่ลาออกจากงานมาเล่นเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อค่ะที่อีกเคสที่ผมเนี่ยผมตอบคำถามอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าไม่มีปัญหาทางการเงินเราก็จะไม่เห็นว่ามีคนกลุ่มนี้ซ่อนตัวอยู่ในบ้านเมืองเราเยอะเหมือนกันนะค่ะคือกำลังติดปัญหาตรงนี้ในวันที่มีหน้าที่การงานทำก็ยังไปหยิบไปยืมไปกู้มาเล่นได้พอวันนี้ปุ๊บบางคนเนี่ยเป็นหนี้จากการพนันออนไลน์อย่างเดียว980,000โอ้โหสูงมากเลยเวลาเขาชำระหรือเขายังพวกเสียอย่างเงี้ยเขาเสียยังไงอะโค้ชเป็นออนไลน์อะผ่านทางระบบบัญชีก็มียิง QR ครับที่ผมได้คุยล่าสุดนะฮะเป็น QR code ยิงจ่ายเป็น QR ยิงจ่ายเข้ามาแล้วก็จะมีระบบถามทวงถามเหมือนกันเลยค่ะคือแล้วบางคนที่ติดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบแหมคือเราก็ไม่ได้อยากเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าโอ้ไม่ใช่คนที่แบบไม่มีความรู้หรือไม่มีการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยการศึกษาสูงด้วยแต่ว่าไปติดอะไรแบบนี้ได้เฉยเลยมันก็เป็นเรื่องของความโลภอะเนาะโค้ชคล้ายๆกับพวกของเรื่องของการหลอกลงทุนผลตอบแทนสูงเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันเนาะยิ่งในภาวะแบบนี้ด้วยก็รู้สึกว่าสถานการณ์แบบนี้อะไรเสี่ยงได้เสี่ยงแล้วถ้ามันได้ผลตอบแทนดีก็โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมองฝั่งได้มากกว่าฝั่งเสียโอ้บางคนคือทำปุ๊บได้เหมือนกับบางคนอย่างผมย้ายเป็นสองกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งเป็นตัวอย่างก็คือเป็นคนทำงานแบบรายวันนะครได้เงินไม่เยอะอยู่แล้วพอได้เงินไม่เยอะเขาเอาเงินไปเล่นพนันเนี่ยปรากฏว่าเขาได้เยอะกว่าเหมือนก็ช่วงแรกๆเขาก็รอให้ได้สตางค์นะครับก็เลยลาออกก็ไม่ทำงานเลยมาตั้งหน้าตั้งตามาเล่นเลยแล้วก็เริ่มพอเล่นไปเล่นไปปุ๊บมันก็จะไปสู่จุดที่เขาเริ่มทำให้เราเสียเงินขนาดเข้าไปในเล่นในที่เขาเรียกว่าเป็นบ่อนเนี่ยเขายังทำยังโกงกันได้เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นการลงทุนออนไลน์อย่างเงี้ยเหมือนเรียกว่าลงทุนหรือเปล่าพนันออนไลน์อย่างเงี้ยเขาตั้งเป็นโปรแกรมก็หลอกเราได้อยู่แล้วค่ะเนาะก็เริ่มกลายเป็นว่าเริ่มเสียก็เริ่มหยิบยืมเพื่อนอ่ะเคสแบบนี้อาจจะมีกำลังในการสร้างหนี้ไม่เยอะเบ็ดเสร็จของคนนี้ก็จบเป็นหนี้ประมาณ 200,000 ค่ะโอ้โหนี่คือยืมคนรอบๆไปจนถึง 200,000 นี่ก็ไม่ธรรมดานะจากเงินจากทำงานรายวันแต่คนหนึ่งนี่คือแบบนะฮะก็มีรายได้กู้ยืมกดบัตรกดอะไรต่างมาเล่นนะครับไปถึง 900,000 กว่าคุณแม่ก็ร้อนใจก็ติดต่อถามมาว่าจะช่วยแก้ดีไหมอะไรเงี้ยคุณแม่ก็มีเงินเกษียณอยู่2 ล้านบอกโอ้โหไม่ให้ช่วยเลย2 ล้านหมดไป 980,000 นี่คือคุณแม่เกษียณยากเลยนะ2ล้านก็ต้องกินประหยัดอยู่แล้วค่ะนะฮะช่วงเวลาแบบนี้ก็จะมีก็ต้องระมัดระวังนะฮะที่ผมเคยคุยข่าวที่แล้วว่าเวลาผมถึงเตือนว่าเวลามีวิกฤตเนี่ยให้เราจัดการการเงินโดยการนะทำงบการเงินเพื่อให้ควบคุมจัดการงบประมาณว่าจะกินใช้เดือนละเท่าไหร่ยังไงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วข้อสุดท้ายถึงได้เตือนเนี่ยฮะว่าอย่าไปหวังกับอะไรที่มัน
เรื่องโชคลาภเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือการพนันเนี่ยมันเข้ามาหลอกลวงในเวลาแบบนี้ได้ดีมากค่ะเนาะก็เนี่ยแหละฮะกลายเป็นว่าโอ้ทุกจากสภาวะปัญหาวิกฤตไวรัสก็เยอะอยู่แล้วแล้วเราก็ยังมามีเรื่องแบบนี้อีกเราคุยกันเสมอถ้าเป็นช่วงเวลาแบบนี้เป็นลักษณะของการกินอยู่ไม่พอแล้วเราพยายามดิ้นรนผมว่ามันยังแก้ง่ายกว่าแบบนี้อันนั้นจะไปติดบ่วงเพิ่มเนาะเหมือนไปซ้ำเติมตัวเองเนาะโควิดสถานการณ์ไม่ดีอยู่แล้วก็ยังไปเจอกับยิ่งตอนนี้คนอาจจะอยู่บ้านมากขึ้นมีเวลามากขึ้นต้องระวังมากๆเลยเนาะโควิดเนาะก็เลยอยากจะเอามาคุยเพราะว่ากังวลอยู่เหมือนกันค่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าการคอนโทรลเรื่องของโฆษณาพวกนี้เรามีการคอนโทรลกันหรือเปล่าเนาะเพราะขึ้นมาบางทีก็เป็นเว็บป๊อปอัพขึ้นมาเลยอ่ะใช่ใช่เคยเห็นเหมือนกันนะโค้ชแต่ไม่ได้คลิกเข้าไปเคยเจอไม่รู้ไปท่าไหนถึงแบบมาจากทางไหนไม่แน่ใจเหมือนกันคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะโค้ชน่าจะใช่แต่ไม่เคยคลิกเข้าไปเลยเรารู้อยู่แล้วเป็นเกมที่แบบเด็กๆเขาเล่นกันสนุกๆอย่างเงี้ยมันก็เด้งขึ้นมาค่ะนะฮะหรือเหมือนบางทีเป็นเว็บกีฬานะครับผมพอดีเห็นนั่งเปิดเว็บกีฬากันลูกดูอะไรเงี้ยดูตอนสมัยดูผลฟุตบอลผลดูข่าวอะไรเงี้ยมันก็จะมีเด้งขึ้นมาผมไม่รู้ว่าการคอนโทรลตรงนี้มันมากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกว่าติดกันเยอะมากนะฮะเยอะมากครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าสภาวะทางรายได้มีปัญหาด้วยแหละค่ะก็เลยเริ่มปูดเรื่องที่มันเป็นปัญหาตัวเองออกมาพอเราไล่เลียงก็มาเจอว่าเอ้าพนันออนไลน์พนันออนไลน์เนี่ยพนันออนไลน์เยอะจังเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันนิดนึงนะฮะก็ใครมีคุณพ่อไปคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีหลานก็ต้องดูแลนิดหนึ่งนะฮะเรื่องเวลาแบบนี้มาในเวลาแบบนี้นี่ไปกันใหญ่เลยค่ะรายได้ก็หายอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าอย่างมีเคสบางทีเขาบอกว่าเขาลาออกมาแล้วก็ถามว่าทำยังไงดีผมก็บอกว่าจะทำยังไงได้หนึ่งก็คือต้องหยุดเล่นก่อนนะสองก็ลำบากแล้วคุณจะมาหางานในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยค่ะตอนนั้นก็ไปกล้าอะไรไม่รู้ลาออกจากงานซะเลยด่าว่าเล่นพนันง่ายกว่าค่ะการพนันไม่เคยทำให้ใครได้ดีนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะน่าเป็นห่วงดีเหมือนกันได้มาก็เสียไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนาะได้เป็นหลุมพรางแท้ๆเนาะโค้ชถ้าเป็นการพนันใช่ไหมคะทำให้เรามีแรงกระตุ้นความโลภความอยากมากยิ่งขึ้นแล้วพอถลำลึกลงไปเนี่ยทีเนี้ยไม่มีแต่เสียละไม่มีได้แล้วเนาะโค้ชใช่ไหมใช่ครับอีกกลุ่มนึงฮะที่ผมตอบคำถามช่วงนี้แล้วเจอก็คือกลุ่มที่เรียกว่าอะไรฮะเราพูดคุยไปว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินมีมาตรการอย่างที่เราคุยกันไปลดดอกเบี้ยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยแล้วก็หยุดชำระชั่วคราวก็จะมีคนสองกลุ่มถามคำถามเข้ามานะฮะกลุ่มแรกก็บอกว่าเอ้าจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอย่างนี้ช่วยยังไงค่ะนะฮะพอผมคุยซักไซส์ไล่เลียงไปก็ปรากฏว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้เดือดร้อนนะฮะเป็นบุคคลที่ไม่ได้เดือดร้อนสามารถผ่อนชำระเต็มจำนวนได้ผมก็บอกว่าถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนคุณก็ผ่อนชำระเต็มจำนวนไปค่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นการหยุดชำระเงินต้นเนี่ยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าให้เงินต้นค้างไว้แล้วคุณก็จ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆหลายคนก็บอกว่าเอ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาอยากจะตัดต้นด้วยถ้าอยากจะตัดต้นด้วยคุณอาจจะต้องเลือกลักษณะของการลดดอกเบี้ยค่ะนะลดดอกเบี้ยทีนี้อีกอันนึงก็คือพักชำระเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับโดยหลักการของการพักชำระก็คือคุณไม่ต้องส่งภายใต้เงื่อนไขว่าเงินต้นมันก็พักดอกก็ไม่ต้องจ่ายแต่ว่าดอกไม่ใช่ไม่วิ่งนะครับดอกเบี้ยก็ยังวิ่งอยู่แต่เดี๋ยวมันจะไปเคลียร์กันตอนทีหลังค่ะนะฮะคนก็เลยบอกว่าเอ้าอย่างนี้มันไม่เห็นเหมือนจะช่วยเลยก็มันเป็นการช่วยในเรื่องของสภาพคล่องไม่ได้เป็นช่วยของการตัดหรือลดหนี้ค่ะนะฮะต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับทีนี้ก็เลยมีกลุ่มนึงนะเมื่อกี้คือกลุ่มที่ส่งไหวผมก็บอกถ้าคุณส่งไหวคุณส่งประสติไปละกันเนาะคุณก็ไม่ต้องใช้มาตรการเขาแต่ถ้าคุณคิดว่าในอีก3เดือนข้างหน้า2เดือน3เดือนข้างหน้าจะส่งไม่ไหวก็เข้าไปใช้มาตรการค่ะทีนี้มีกลุ่มนึงฮะก็เห็นสอนกันเยอะมากก็คือบอกว่าอุ๊ยถ้ามาตรการเป็นแบบเนี้ยไม่มีประโยชน์หรอกยังไงจ่ายแต่ดอกไปก็คือยังต้องจ่ายเขาอยู่ดีหยุดจ่ายไปเลยแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์กันที่ศาลง่ายกว่าอันนี้มีวิธีคิดอย่างนี้สื่อสารกันออกมานะฮะค่ะซึ่งดังๆด้วยนะผมก็บอกก่อนนะว่าถ้าเกิดว่านะฮะคุณยังมีความจำเป็นนะต้องใช้เครดิตหรืออยากจะรักษาเครดิตเนี่ยวิธีการที่ธนาคารเขาเสนอมาเนี่ยสถาบันการเงินเสนอมาที่ผมพูดไป3ทางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยคุณไม่ต้องจ่ายหนี้หรือจ่ายหนี้น้อยลงนะครับแต่ว่ามันเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับคุณนะ3เดือน6เดือนนี้สมมติคุณเลือกพักชำระหนี้คุณไม่ต้องจ่ายหนี้เนี่ย
คุณก็มีเงินเก็บเข้ามาแล้วก็ถือไว้เนอะเผื่อสำรองใช้จ่ายของคุณได้มันก็ดีกว่ากับคนที่มาเรียกว่าเงินเริ่มจะตึงมือนะครับแต่อย่าไปแนะนำหรือไปเชียร์กันว่าให้ไม่ต้องจ่ายเลยค่ะนะฮะตอนนี้มีกระแสแบบนี้เหมือนกันไม่ต้องไปจ่ายเลยหยุดจ่ายไปเฉยๆเนี่ยเราไปเจอที่ศาลอันนี้จริงๆเรายุ่งมากกว่าเข้าไปคุยมากมายนักใช่ไหมคะโค้ชหลังจากนี้คือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าพอเอาเข้าจริงๆคุณหยุดเนี่ยคุณก็ไม่ได้เก็บตังค์กันเอาจริงๆนะฮะเล่นแบบหยุดแบบไม่รับผิดชอบอะไรเลยก็คือหยุดแหละไม่จ่ายแต่แล้วคุณก็ใช่ว่าคุณจะเก็บเงินเพื่อเอาไว้รอเจรจากับเขาไม่ใช่หลายคนก็หยุดไปเลยแล้วพอถึงเวลาถึงจังหวะที่ถูกหมายสารเรียกมาจริงๆคุณก็ไม่มีอะไรที่ไปคุยกับเขาเลยเอาแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรฮะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบทางเลือกกันนะครับว่าถ้าคุณส่งยังส่งแบงก์ส่งธนาคารได้คุณจ่ายปกติได้คุณจ่ายปกติไปครับนะฮะแต่ถ้าคุณดูแล้วสภาพคล่องไม่น่าจะดีในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าเพราะเราก็ไม่รู้สถานการณ์ไวรัสจะไปไกลอีกแค่ไหนนะค่ะก็ใช้มาตรการเขาก็ได้มาตรการตรงนี้ไม่ได้ช่วยให้คุณไม่ต้องจ่ายไม่ได้ช่วยให้คุณเรียกว่าไม่เสียดอกเบี้ยนะครับมันก็ปรับก็ลดอะไรตามส่วนตามเรื่องตามมาตรการกันไปแต่มันก็มีข้อดีคือคุณได้สภาพคล่องกลับมาและถ้าคุณเลือกมาตรการตรงนี้เนี่ยไม่เสียเครดิตนะครับย้ำตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าเดินเข้าไปแล้วก็บอกเลยว่าเราได้รับผลกระทบทางรายได้จากวิกฤตไวรัสอยากจะขอเจรจาตอนนี้หลายแบงค์เนี่ยใช้วิธีการโทรเข้าไปใน call center นะฮะแล้วก็ทำเรื่องแล้วก็จะมีแมสเสจกลับมาเลยว่าเรียบร้อยแล้วได้แล้วรอวัน2วันอะไรเงี้ยนะครับเร็วขึ้นเยอะเลยไม่ต้องไปที่สาขาไม่ต้องไปที่ธนาคารอยู่แล้วนะครับผมเชียร์ให้ว่าถ้าใครไหวก็โอเคคุณก็ส่งปกติไปแต่ถ้าไม่ไหวลองใช้มาตรการดูนะครับอย่าถึงขั้นทำร้ายเครดิตของตัวเองแบบนะฮะคือเขาคิดว่าไม่จ่ายเลยดีกว่าไหมถ้าจ่ายเราจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยค่ะวิธีนี้คิดวิธีคิดแบบนี้ก็ไม่ถูกเลยไม่ถูกต้องเนาะเข้าไปคุยดีกว่าค่ะนะครับถ้าพ้นเรื่องสถานการณ์ตรงนี้ไปคุณอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เครดิตก็ได้นะอันนั้นแย่เลยเพราะว่าเสียนี่เสียนานด้วยนะเครดิตกว่าจะกลับมาหลายปีเนาะโค้ชใช่ไหมคะกว่าจะกลับมาใช้ได้ตามปกติหลังจากเคลียร์หนี้หมดทุกบาททุกสตางค์แล้วอีกสามปีอ่ะเออยาวนะคะเราไม่รู้วันข้างหน้าเราต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะยิ่งคุณเป็นคนในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวฮะเนี่ย25-35บางคนต้องซื้อบ้านซื้อรถเรียนต่ออะไรต่างๆค่ะนะฮะคุณอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อหรืออะไรก็ตามแต่ผมไม่แน่ใจเป็นถ้ามาทำลายในช่วงเวลาแบบนี้ทั้งที่เขาก็มีมาตรการให้เนาะผมว่าเราพยายามใช้ประโยชน์ก่อนดีกว่านะฮะแต่ว่าตอนนี้กระแสแบบโอ้ถ้าจ่ายเฉพาะตัวเบี้ยก็ถือว่าไม่ได้ช่วยอะไรเงี้ยลองคิดดูว่าอ้าวถ้าเราจ่ายทั้งงวดเนี่ยจ่ายไม่ไหวเนี่ยแล้วเราไม่จ่ายนั่นก็คือผิดนัดชำระไปแล้วเราก็เสียเครดิตไปทันทีแต่นี่เขาก็อารมณ์มารวยจริงๆมันก็ใจเขาใจเราเนาะเพราะว่าสถาบันการเงินก็แหมเขาก็มีเขาเรียกมีธุรกิจเขาก็มีเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็ต้องพยุงเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าสมมตินั่นเนี่ยมันก็ผลกระทบมันก็ถึงเขาเหมือนกันนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยกันด้วยนะคะผ่อนผันกันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้โหให้แบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ในมุมของเราก็คือความรับผิดชอบด้วยครับค่ะผมว่าคำนี้สำคัญต่อการมีการเป็นมนุษย์แล้วมีชีวิตอยู่นะก็คือความรับผิดชอบวันที่เรายืมเงินเขามาถูกไหมเราก็รับปากเงื่อนไขทุกอย่างเลยค่ะวันนี้พอถ้าจะไม่ไหวเนี่ยถูกไหมเขาแล้วก็เปิดช่องให้เจรจาก็เจรจาดีกว่าค่ะนะดีกว่าไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆคือไม่จ่ายค่ะไม่ยุ่งไม่สนใจแล้วก็ถูกไหมฮะอะไรไม่พอยังมาปลุกระดมกันอีกฮะใช่ว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่เห็นจะช่วยเลยยังต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่ค่ะอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเห็นใจกันเพราะว่าธนาคารก็เป็นธุรกิจเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่มีรายได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนไม่จ่ายเลยเขาก็แย่เหมือนกันนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจกันนะครับแล้วก็มองอีกมุมนึงคือความรับผิดชอบมองอีกมุมนึงเครดิตการเงินของตัวเราเองคือวันที่เราไม่มีเงินเนี่ยแต่เครดิตยังอยู่เนี่ยมันยังมีประโยชน์กับชีวิตนะครับค่ะใช่ไม่มีเงินไม่มีเครดิตยังดึงดูดเงินเข้ามาหาเราค่ะเนาะอย่าเอาช่วงเวลานี้ไปรู้เท่าไว้ถึงการมาทำลายเครดิตตัวเองเพราะว่าผลกระทบมันต่อเนื่องยาวนานตอนนี้เขาเปิดให้ไปคุยเปิดในเรื่องของหรือแม้กระทั่งตอนนี้มันก็จะมีเคสหลายคนอาจจะไม่ได้ถูกให้ออกหรือว่าปิดกิจการแต่ว่าอาจจะเป็นการไม่จ่ายเงินเดือนนะเนาะโค้ชพักรอสถานการณ์ทุกอย่างแล้วกลับมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเคสตรงเนี้ยก็ถือว่าสมเหตุสมผลเราเอาเข้าไปคุยได้เลยนะถ้าเราเจอเคสที่แบบหยุดจ่ายใช่ไหมคะหยุ
ดจ่ายเงินอะไรเงี้ยถ้าหยุดจ่ายนี่นะถ้าเป็นพนักงานนะครับอยู่ในระบบผู้ประกันตนด้วยก็ไปรับประกันสังคมมาด้วยใช่แล้วก็คุยธนาคารด้วยค่ะใช่ไหมฮะใช่คือในเมื่อมันมีทางที่ดีทางที่ตรงไปตรงมาทางที่จะทำให้เราเป็นผู้มีความรับผิดชอบนะครับเราก็ไม่กระทบเครดิตเราทำไมเราไม่เลือกค่ะเราเลือกทางนี้ก่อนนะครับให้มันสุดวิสัยจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็มาตั้งเขาเลยว่าอย่างนี้ไม่จ่ายแล้วกันเพราะไม่มีเงินละไม่มีเงินเดือนละลองคุยในเบื้องต้นเพื่อจะหาทางออกที่มันเป็นออปชันที่ดีสุดกับตัวเองก่อนนะครับค่ะอันนี้ก็ฝากไว้เพราะโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่ามากันทุกที่ทุกทางฮะคำถามจะมาแล้วก็จะเห็นความเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในระบบการเงินของบ้านเราอยู่พอสมควรโดยเฉพาะกับผู้ทำงานนะก็จะได้เห็นข้อมูลคือตอนนี้คำถามหลั่งไหลมาที่ผมเยอะแล้วก็อย่างที่บอกฮะวันนี้เรื่องที่เตือนกันไปก็คือเรื่องของการจัดการเครดิตการจัดการปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของพนันจันพนันซึ่งไม่ใช่อย่าซ้ำเติมอย่าซ้ำเติมตัวเองต้องขีดเส้นใต้เนาะเราก็พยายามจะพูดเรื่องระวังแชร์ลูกโซ่หรอใช่อันนี้มาพนันเลยไม่ต้องทางนึงอะไรอันนี้มาแบบพนันเลยเนาะก็ฝากไปถึงทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้โค้ชด้วยนะเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะต้องแบบว่าตอบคำถามเยอะมากนะคะเห็นโค้ชก็แบบไลฟ์เพื่อคุยกันแล้วก็จะมีคำถามเข้ามาตลอดเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้โค้ชเนาะจะช่วยเท่าที่ทำได้แหละครับผมก็ช่วยได้ประมาณนี้แหละเนาะก็ดูแลการเงินตัวเองทุกคนนะครับช่วงเวลาวิกฤตเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราย้ำทุกครั้งเนาะแต่ชีวิตเรายังต้องดำรงต้องเดินต่อไปเพราะฉะนั้นจัดการมันให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้วกันเนาะผมย้ำเรื่องนี้แล้วกันวันนี้นะครับใช่โอเควันนี้ขอบคุณโค้ชมากเลยใครที่มีคำถามนี่มีมารอแล้วนะคะก็เดี๋ยววันพฤหัสบดีเนาะเราจะมาตอบกันหรือใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้เลยเหมือนกันทาง SMS นะ411965เดี๋ยววันพฤหัสโค้ชจะมาตอบสดในรายการให้นะคะได้เลยครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะโค้ชคะครับด้วยความยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะโค้ชหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังคะมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะวันนี้โค้ชก็หยิบเรื่องราวปัญหาที่ทุกคนเจอตอนนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การเข้าไปพูดคุยโดยเฉพาะใครที่มีประเด็นเรื่องของหนี้สินนะคะอีกทางหนึ่งก็ขอให้มีกำลังใจแล้วก็สู้ต่อไปเนาะอยากหยิบเรื่องที่โค้ชเอามาคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีบางท่านเหมือนกันใช้จังหวะเวลานี้เนี่ยเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันนะหาช่องทางในการหารายได้มาเย็บหน้ากากผ้าจนสามารถแบบปลดหนี้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องเนาะที่เอามาฝากกันนะคะช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินดำเนินรายการโดยจิตติมาทวาเรศMCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนี่เธอช่วงนี้ต้องหาหน้ากากกันฝุ่นมาใส่แล้วนะฝุ่นเยอะๆช่วงนี้ครอบครัวฉันอยู่แต่บ้านละจ้ะโชคดีที่เป็นบ้าน SCG Harm มีระบบกรองอากาศกันฝุ่นที่เล็กกว่า1ไมครอนได้อากาศในบ้านสะอาดสุดๆหายใจก็สดชื่นฮะบ้านเธอกรองฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ได้ด้วยเหรอแน่นอนแถมยังกรองฝุ่นได้ทั้งบ้านด้วยนะลองไปดูบ้านตัวอย่างสิที่ CDC เลียบทางด่วนรามอินทราหรือโทรไปที่021022800 SCG Harm ที่สุดของบ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอีกครั้งจากบลจ. BCAP กองทุนเปิด BCAP Global Wealth กองแรกสำหรับมือใหม่กองหลักในพอร์ตมือโปรเราตอบทุกโจทย์ความมั่งคั่งในกองเดียวรวมทุกโอกาสการลงทุนจากทุกประเภททรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศลงทุนง่ายๆเพียงเลือกจาก1ใน5กองทุนตามความเสี่ยงที่คุณรับได้กองทุนเปิด BCAP Global Wealth บลจ. BCAP อีกหนึ่งความมั่นใจในเครือธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาคำเตือนผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนสุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์เคลือบฟิล์มประกอบด้วยยีสต์วิตามิน B1 B2 B6 B12 นิโคตินามายแคลเซียมเพนโทจิเนต
Nufavit Plus สำหรับผู้ที่เป็นโรคขาดวิตามิน B โรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง Nufavit Plus ความห่วงใยจาก New เจริญ Pharmaceutical Nufavit Plusนักลงทุนที่ดีต้องติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดแต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องรู้จักเลือกเครื่องมือในการทำกำไรทำกำไรได้มากกว่าบนหุ้นตัวใหญ่ตัวเดิมที่คุณชื่นชอบด้วย DW13 ที่ซื้อขายเหมือนหุ้นตัวหนึ่งในตลาดขยับตามหุ้นแม่ด้วยอัตราทดสูงไม่ว่าหุ้นอ้างอิงจะขึ้นหรือลงก็ทำกำไรได้เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13ในโปรแกรมซื้อขายหุ้นของคุณ DW13 การันตีด้วยวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com การลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุนถ้าไม่เริ่มต้นค้นหาในวันนั้นคงไม่มีการค้นพบในวันนี้พบแหล่งพลังงานเพื่อคนไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทุกชีวิตให้เติบโตจะไปสุดขอบฟ้าด้วยพลังรวมใจคือผู้ไปถึงดวงดาวที่ฝันใฝ่เติบโตไปพร้อมกันก้าวไปกับ35ปีบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินดำเนินรายการโดยจิตติมาทวาเรศกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะ 10:50 นะคะเราติดตามบรรยากาศตอนนี้เนี่ยหลายท่านน่าจะกำลังตามแถลงการนะคะของทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ขยับเพิ่มขึ้นมา106รายนะคะตอนนี้มีผู้ป่วย827รายนะคะกลับบ้านไปแล้ว57รายนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะเป็น4รายด้วยกันนะคะแล้วตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล766รายนะคะรายงานเพิ่มเติมล่าสุดจากการแถลงด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีคุณหมอนะคะได้ติดเชื้อเพิ่มด้วยนะคะคุณหมอติดเชื้อเพิ่มเติม4คนนะคะอาจจะเป็นประเด็นที่บางทีผู้ที่เข้าไปรับสารนั้นไม่ได้แจ้งประวัติโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์คุณหมอพยาบาลทุกคนทั่วประเทศเลยนะตอนนี้ทุกคนทำงานอย่างหนักมากๆตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะแต่ว่าสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นก็มีข้อมูลนะคะว่าผู้เสียชีวิต3รายนั้นเนี่ยเป็นชายไทยอายุ70ปีนะคะนี่ก็มีข้อมูลของการป่วยเป็นวัณโรคมาก่อนนะคะอีกท่านหนึ่งก็เป็นชายสูงอายุเหมือนกันค่ะอายุ79ปีนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสนามมวยนะคะก็มีโรคประจำตัวหลายโรคค่ะแล้วก็ท่านที่3อันนี้ก็เป็นชายอายุ45ปีนะคะมีภาวะโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนนะคะเราจะเห็นเลยว่าจาก3ผู้เสียชีวิตที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนะคะมีความอ่อนแอในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยทำให้อาการของโรคนั้นเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหมอหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะผู้เชี่ยวชาญก็พยายามที่จะบอกเราเสมอนะคะว่าอาการของโรคนี้นั้นเนี่ยนะคะถ้าไปเจอกับคนที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กน้อยหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยนะวันนี้เนี่ยเราออกมาใช้ชีวิตกันหรือถ้าไม่ได้มีความระมัดระวังตัวเราอาจจะแข็งแรงนะเวลาที่เราได้รับผลกระทบมันอาจจะไม่ได้หนักมากไม่ถึงขั้นในเรื่องของการเสียชีวิตแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะเอาโรคนั้นเนี่ยไปติดกับคนที่อยู่ที่บ้านซึ่งเขาเป็นอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นคนอื่นๆที่อายุอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้โรคนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะคะที่ฝากไว้นะคะจริงๆก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบตระหนกเนาะแต่อยากให้ตระหนักกันมากๆนะวันนี้เนี่ยทุกคนมีส่วนมากที่จะช่วยกันนะคะก่อนที่เราจะไปในเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันต่อนะคะเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะเอาผลกระทบในภาค SME มาฝากเนาะว่าตอนนี้แนวทางมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จำนวน SME ที่รับผลกระทบเนี่ยมากน้อยขนาดไหนยังไงด้วยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนมองในแง่การลงทุนเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะบริหารจัดการเงินของตัวเองท่ามกลางสภาวะการที่มันก็ไม่เหมือนไม่สู้ปกตินักนะคะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเองตอนนี้ก็น้อยนิดมากๆนะคะใครที่ฝากเงินไว้ธนาคารอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอให้เงินเติบโตหรือไม่พอสู้เงินเฟ้อจะหันไปลงทุนหุ้นก็อาจจะกลัวความเสี่ยงว่ามันจะมากเกินไปหรือเปล่านะคะก็อยากจะ plus ผลตอบแทนให้มาก
ขึ้นแต่ว่าไม่ชอบเสี่ยงนะคะก็ต้องอันนี้เลยตอบโจทย์นะคะสำหรับกองทุน KFIX Plus จากกสิกรไทยนะคะที่ต่อยอดผลตอบแทนขึ้นไปอีกค่ะด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะโดยเน้นการคัดเลือกตราสารหนี้คุณภาพดีเกรด A นะคะ A+ เลยค่ะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนค่ะเรียกได้ว่า plus ทั้งผลตอบแทนแล้วก็ plus ทั้งคุณภาพไปเลยนะคะกองทุนนี้นะคะเหมาะกับผู้ที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากและกองทุนประเภทเทอมฟันค่ะและยังสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการด้วยนะคะมาต่อยอดให้เงินของคุณโตเหนือเมฆกับกองทุน KFIX Plus นะคะซื้อง่ายๆผ่าน K Plus ค่ะแล้วก็ K My Funds นะคะที่หรือว่าที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องทำความเข้าใจสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะอีกข่าวนึงอันนี้ก็สำหรับออฟฟิศนะใครที่แบบทำงานออฟฟิศนะคะแล้วก็กำลังมองหาปรินเตอร์ใหม่เพื่อที่จะอัปเกรดออฟฟิศของคุณนะคะลืมปัญหาจุกจิกกวนใจเดิมๆไปได้เลยนะคะเพราะว่ามีผู้ช่วยคนใหม่จาก HP Printer ค่ะที่เหมาะกับธุรกิจยุคนี้นะคะทันสมัยฉลาดช่วยลดต้นทุนได้จริงค่ะปรินเตอร์สมาร์ท MFP จาก HP นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีเพจ Y ค่ะประหยัดค่าไฟลงได้ครึ่งนึงนะคะปรินสีได้เร็วด้วยถูกลงกว่าเดิมแถมยังไร้กลิ่นไร้ฝุ่นนะคะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยทำความเร็วได้สูงสุดถึง80หน้าต่อนาทีนะคะงานเร่งงานด่วนแค่ไหนไหลลื่นไม่มีสะดุดนะคะยิ่งไปกว่านั้นก็คือฉลาดนะคะเพราะว่าเขามีไบออดค่ะฟีเจอร์ที่คอยตรวจจับแล้วก็ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์นะคะแถมยังซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติด้วยค่ะเรียกได้ว่าทั้งหมดครบอยู่ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับปรินเตอร์ HP Smart MFP ค่ะช่วยลดต้นทุนแล้วก็มาพร้อมกับคุณภาพที่วางใจได้นะคะใครที่สนใจนะคะเครื่องพิมพ์ HP นั้นโทรไปได้เลยค่ะที่02-021-5559นะคะ02-021-5559หรือเข้าไปที่ Google นะคะพิมพ์คำว่า HP Smart MFP เพื่อเสิร์ชได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นด้วยนะคะว่าล่าสุดเป็นยังไงนะหลังจากผ่านพ้นการบวกก็อ่อนแรงลงนะคะหลังจากที่มีการประกาศนะในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดนะคะก็อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นการขยับขึ้นไปแล้วก็จะเจอแรงขายนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้สำหรับนักลงทุนที่กลยุทธ์ในช่วงสั้นนั้นเนี่ยเวลาลงเขาซื้อขึ้นเขาก็ขายเทคโปรฟิตเข้ากระเป๋ากันไปก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะเห็นลักษณะเซตที่เป็นแบบนี้ด้วยนะคะประกอบกับอาจจะมีปัจจัยแวดล้อมปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็เห็นเลยว่าสถานการณ์มันก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะคะล่าสุดเซ็ตอินเด็กซ์นะคะบวกแผ่วลงไปเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยไปไกลถึง 1,067.51 จุดนะบวกไปราวๆ30กว่าจุดนะคะตอนนี้ก็บวกอยู่บวกมัน20กว่าจุดตอนนี้บวกอยู่ 8.75 จุดนะคะดัชนีที่ 1,033.21 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขาย 21,670 ล้านบาทในโมสเซทีฟเองนะคะแบมค่ะ 17.60 สตางค์บวก50สตางค์ปตท. 28.25 สตางค์บวก1บาทค่ะ AOT 47.25 สตางค์นะคะเสมอตัว Advance 192.50 สตางค์บวก4.50 สตางค์ GAF ค่ะ 141.50 สตางค์บวก3บาท GPSC 53.00 บวก50สตางค์ CPO 59.25 สตางค์บวก75สตางค์ปตท.สผ.ค่ะ 57.75 สตางค์บวก2.25 สตางค์ปตท. GC ค่ะ 25.50 สตางค์บวก70สตางค์และ SCC นะคะ 289.00 บวก4บาทค่ะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวจะมาดูสถานการณ์ในเรื่องของ SME นะคะตอนนี้เนี่ยกระทบไปแล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นนะคะสำหรับ SME ที่ได้รับผลกระทบเป็นเชิงลบนะคะจากไวรัสโควิด-19 ตอนนี้รวมๆแล้วเนี่ย 1.33 ล้านรายนะคะคิดเป็น 44% ของ SME ทั้งหมดค่ะที่กระทบมากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มค้าปลีกนะคะได้รับผลกระทบไปถึง 873,360 รายค่ะร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะได้รับผลกระทบไป 338,75 รายค่ะที่พักโรงแรมบริการการท่องเที่ยวนะคะได้รับผลกระทบไป 45,430 รายค่ะบริการขนส่งนะคะได้รับผลกระทบไปแล้ว 64,885 รายกีฬานันทนาการนะคะผู้บรรดาฟิตเนสสนามออกกำลังกายต่างๆก็ได้รับผลกระทบไป 18,355 รายค่ะและตอนนี้นะคะมีการจ้างงานนะคะ 4.
สูตรกระทบการจ้างงานนะ4ล้านรายนะคะประมาณ 25% ของแรงงานทั้งหมดโห4ล้านรายเลยนะคะค่อนข้างสูงทีเดียวผลกระทบต่อ GDP ตอนนี้เนี่ยกรณีโควิด-19 ฟื้นตัวเร็วนะคะเขาก็มีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่า 0.7% ของ GDP SME ได้รับผลกระทบถ้ายืดเยื้อไปถึงปลายปี2563นะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐช่วยไปแล้วก็จะมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ย 2% ต่อปีวงเงิน 1.5 แสนล้านมีมาตรการชำระหนี้เงินต้นลดดอกเบี้ยนะคะมีเรื่องของการผ่อนหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการเข้าถึงกลุ่มแหล่งทุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีเรื่องเสถียรภาพการจ้างงานที่ให้ผู้ประกอบการนำรายจ่ายค่าจ้างเนี่ยมาหักลดหย่อนภาษีได้3เท่าอันนี้เป็นมาตรการที่ออกมาแล้วนะคะคาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันโอ้โหได้เห็นตัวเลขแล้วได้รับผลกระทบกันค่อนข้างวงกว้างแล้วก็จำนวนมากทีเดียวนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะรู้ใช้เข้าใจเงินที่Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดย35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนสาธารณสุขรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้3คนนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกกระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 วันนี้ว่ามีผู้เสียชีวิต3คนรายแรกเป็นชายไทยอายุ70ปีมีอาการวัณโรครายที่2เป็นชายไทยอายุ79ปีเป็นผู้ป่วยจากสนามมวยมีอาการหนักตั้งแต่แรกรับมีโรคประจำตัวหลายโรครายที่3เป็นชายไทยอายุ45ปีมีโรคเบาหวานและภาวะอ้วนส่วนผู้ป่วยรายใหม่วันนี้เพิ่ม106คนแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยจากสนามมวยสถานบันเทิงผู้สัมผัสกับผู้ป่วยเดิมและผู้ร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียจำนวน50คนกลุ่มที่2เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ20คนมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลุ่มที่3เป็นผู้อยู่ในสถานที่แออัดและใกล้ชิดกับชาวต่างชาติจำนวน10คนกลุ่มที่4เป็นบุคลากรทางการแพทย์4คนและยังมีอีก47คนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรครวมมีผู้ป่วยสะสม827คนรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว57คนอยู่ในโรงพยาบาล766คนและเสียชีวิตรวม4คนอุปทูตจีนมอบพิพิธภัณฑ์ช่วย